ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านนะคะไปที่บ้านของคุณสมจิตอายุ63ปีค่ะชาวบ้านตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราไปสอบถามช่วงของการพูดคุยเนี่ยพบว่าคุณสมจิตมีภาวะค่อนข้างเครียดนะคะดูจากประวัติหน้าแชทที่คุยเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นตัวมิจฉาชีพเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นทหารหลอกว่าให้โอนเงินไปให้เพื่อช่วยเหลือสักหน่อยหนึ่งเขาสูญเงินไปถึง2,900,000 บาทที่ผ่านมาพยายามถามว่าเอ๊ะเขาคุยยังไงทำไมถึงยอมโอนแต่ก็อ้ำอึ้งแล้วก็ไม่ค่อยให้ข้อมูลแต่อย่างใดค่ะครับแต่ว่าหลังจากที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบลงพื้นที่ไปเยี่ยมจนภาวะความเครียดเนี่ยน้อยลงสุดท้ายคุณยายก็เลยยอมให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบข้อมูลหน้าแชทที่คุยกับมิจฉาชีพนะครับในแชทเนี่ยคุณยายสมจิตได้ส่งหน้าบุ๊กแบงค์ไปให้มิจฉาชีพด้วยและคุณยายก็ยังบอกด้วยว่ามิจฉาชีพเนี่ยแชทมาขอเงินใจความแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณไม่ต้องการช่วยฉันอย่าบอกฉันว่าไม่มีเงินที่จะชำระนั้นขณะที่คุณยายก็ตอบกลับไปบอกว่าเมื่อไหร่คุณจะคืนเงินฉันฉันอยากจะได้เงินคืนแล้วจะได้มีความสุขกับเขาบ้างจะได้มีเงินใช้บ้างคุณคืนฉันมาเถอะนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณยายสมจิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่มากนักนะครับเพราะว่าก็หวังว่าจะได้เงินจากมิจฉาชีพคืนแต่พอได้พบกับนายกอบต.ที่เป็นเพื่อนสนิทก็เลยเกิดได้สติขึ้นมาแล้วก็ให้ความร่วมมือแบบนี้นะฮะค่ะอย่างกรณีของคุณยายสมจิตเนี่ยนะคะถูกหลอกโดยแก๊งโรแมนต์สแกมนะคะเป็นมิจฉาชีพที่จะสร้างความเชื่อใจใช้ความรักความสนิทสนมมาหลอกเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินไปค่ะคุณผู้ชมทำให้ตัวของคุณยายสมจิตเนี่ยถูกหลอกให้โอนเงินถึง38ครั้งเริ่มโอนครั้งแรกตั้งแต่วันที่19มิถุนายนปี2566ก็คือปีที่แล้วโอนมาจนถึงปัจจุบันปลายเดือนพฤษภาคมปี67ยอดรวมอยู่ที่2,900,000 บาทมิจฉาชีพบอกว่าต้องการนำกล่องที่บรรจุเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ53,000,000 บาทเข้ามาในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยมีค่าภาษีนำเข้าที่ต้องเคลียร์กับปปง.ก็เลยอยากให้ตัวของคุณยายสมจิตช่วยหน่อยช่วยโอนเงินค่าภาษีและค่าดำเนินการต่างๆแล้วถ้าเอาเงินออกมาได้จะจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นเงิน7,000,000 บาทพร้อมกับคืนเงินที่ให้ความช่วยเหลือทั้งหมดคืนมาด้วยค่ะเขามีเงินอยู่ในนั้นมูลค่าเป็นเงินไทยกี่บาท53,000,000 บาท53,000,000 บาทโอ้โหแล้วเขาจะให้เราเท่าไหร่ถ้าเราช่วยเหลือเขาเขาจะให้7,000,000 7แสนอ๋อเขาจะให้เรา7,000,000 บาทป้าว่าไม่เอาหรอกป้าเอาแต่ทุนป้าคืนป้ากับบัวก็เข้าไปอย่างเงี้ยคุณยายสมจิตบอกว่ารายได้หลังจากที่สามีเสียชีวิตก็มีแค่สวนมะม่วงนะคะที่ทำส่งออกประมาณ100ไร่ให้กับชาวบ้านเช่าทำการเกษตรปีละประมาณ 200,000 กว่าบาทมีค่าเช่าห้องแถวด้วยเคสนี้ก็ขอให้ลูกหลานเนี่ยนะคะน่าจะเป็นส่วนสำคัญช่วยสอดส่องดูแลผู้สูงอายุหรือว่าคนในครอบครัวนะคะว่าถ้าไปคุยแชทกับคนแปลกหน้าอาจจะต้องสอบถามแล้วว่ากำลังคุยกับใครนะคะแล้วถ้าพบว่ามีการประสงค์จะเอาทรัพย์สินหรือว่าหลอกลวงโทรแจ้งไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมสายด่วน1441นะคะเพื่อที่จะทำการอายัดบัญชีดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพค่ะ